ู้สึกเราอ๋อไม่สภากันโอเควันนี้เรามีผลความคืบหน้าในการประชุมเรื่องเกี่ยวกับด้านสิทธิทางการเมืองหรืออ๋อจริงๆแล้วเนี่ยในคณะกรรมการซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมของคณะกรรมการใหญ่นะคะ เป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ตั้งแต่หลังจากมีโควิดค่ะจริงๆแล้วก็มีประชุมกันมาตลอดแม้กระทั่งในกรุ๊ปไลน์ก็จะมีการทำงานที่ไม่ได้หยุดเลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของการประชุมใหญ่วันนี้เนี่ยคือการรวมแม้กระทั่งที่ปรึกษาด้วยซึ่งในการประชุมทั้งหมดอะค่ะจะมีการประชุมของคณะกรรมการใหญ่แบบเนี้ย1ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็จะแยกย่อยทีมงานทุกคนก็จะแยกย่อยออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มทางฝ่ายกฎหมายอันนึงแล้วก็กลุ่มทางด้านศึกษาป้องกันอีกอันนึงซึ่งบุ๋มเองอยู่ในทั้ง2อันนะคะใน2คณะด้วย2คณะย่อยด้วยนั่นหมายถึงว่าบุ๋มก็ต้องเข้าทั้งหมด3ประชุมด้วยกันค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นของประชุมใหญ่เพื่อที่จะรวบรวมสิ่งที่เราได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพูดคุยกันประชุมในแต่ละครั้งที่ผ่านมาเอามานำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในวันนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าเอาคำจำกัดความของคุกคามทางเพศนะคะซึ่งมีทั้งทนายหลายต่อหลายคนนักกฎหมายและตำรวจเนี่ยนะคะหลายต่อหลายคนช่วยกันเกลาตรงนี้กันมานานมากแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของส่วนตัวโทษเนี่ยคงต้องให้คณะกรรมการใหญ่ดูศึกษากันต่อไปอีกทีนึงว่าจะเป็นโทษประมาณไหนค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของที่เราผลักดันในห้องก็ส่วนใหญ่ตอบรับตรงนี้ด้วยไหมคือถึงบอกว่าตอบรับแล้วเพราะไม่เช่นนั้นคำจำกัดความคงไม่ออกมาขนาดนี้ค่ะคือแต่ละอย่างถึงบอกว่ามันจะมาเล่นไม่ได้นะคะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของกฎหมายมีผลกับประชาชนส่วนใหญ่ดังนั้นจะมาเล่นๆหรือว่าจะมาจู่ๆอยากให้ได้อย่างนั้นอยากให้ได้อย่างนี้จู่ๆมันทำไม่ได้หรอกค่ะและที่สำคัญก็คือกฎหมายแต่ละอย่างต้องผ่านการคัดกรองต้องผ่านการคิดระบบความคิดมาเยอะมากจากหลายๆบุคคลหลายๆสาขาที่มีทั้งในส่วนของมุมของนักโทษเองด้วยมุมของในส่วนของผู้กระทำความผิดเองด้วยว่าจะโดนกล่าวหาไหมหรือแม้กระทั่งในมุมของเคสต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเพื่อปรับให้มันทันสมัยกับยุคมากขึ้นเท่านั้นเองดังนั้นถึงบอกว่าแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยจะมานั่งคิดเล่นๆหรือมั่วๆไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างคุณเห็นนะคะถ่ายได้เลยด้านในคณะกรรมการแต่ละคนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นดังนั้นจะมามองที่บุ๋มคนเดียวว่าบุ๋มเป็นแค่ดาราหรืออะไรก็ตามดังนั้นในส่วนของบุ๋มเนี่ยบุ๋มมาในส่วนของว่าเขาเห็นบุ๋มสู้ทางด้านนี้มาโดยตลอดรับเคสจริงลงพื้นที่จริงเจอปัญหาจริงว่าช่องว่างมันคือตรงไหนบ้างก็มีการปรับเปลี่ยนกันเสนอมุมมองกันไปแต่กว่าที่แต่ละอย่างจะออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะกฎหมายตรงนี้ที่คุณหลวงพยายามผลักดันเนี่ยค่ะทำไมมันถึงมีข้อติดขัดค่อนข้างเยอะครับประเด็นอยู่ที่ตรงไหนติดไม่มีอะไรติดขัดนะคะจนกระทั่งมีคนท้วงเนี่ยแหละค่ะคือมันเหมือนกับว่ามันดำเนินการกฎหมายนี้ตามขั้นตอนอยู่แล้วค่ะทุกอย่างสมมติเพียงว่าติดขัดตรงโควิดแค่นั้นเองมันเลยทำให้เราไม่ได้มานั่งประชุมกันจริงจังที่ผ่านมาถามว่าติดขัดไหมแทบจะไม่ติดขัดอะไรเลยเพราะว่าในคณะกรรมการเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เอาในส่วนของผู้ชำนาญทางด้านต่างๆมุมต่างๆมุมมูลนิธิต่างๆด้วยเข้ามาแล้วก็มีการสอบถามที่ผ่านมาเนี่ยมีการสอบถามทั้งฝ่ายกระทรวงศึกษาทั้งฝั่งของในส่วนของพม.ส่วนของราชทัณฑ์หรืออะไรก็ตามก็จะเอามารวมพลังกันตรงนี้ค่ะดังนั้นถามว่าติดขัดไหมจริงๆแล้วมุมมองไม่แทบจะไม่ติดขัดอะไรแต่ติดตรงที่ผ่านมามันเป็นโควิดก็เลยไม่ได้สามารถร่วมประชุมกันได้อย่างที่สะดวกอย่างที่เคยได้ทำมาแต่เพียงแต่ว่าในส่วนของตัวบทกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะออกก็ออกทุกอย่างต้องมีขั้นตอนทุกอย่างต้องผ่านการกันกรองค่ะพี่เพียงก็เหมือนก่อนหน้านี้ก็มีสสท่านหนึ่งเสนอเหมือนกันว่าไอ้โทษถ้าเกิดโทษข่มขืนนะควรจะไปฉีดให้เจ้าโรคเขาฝ่ออย่างเงี้ยครับเรามันเป็นมันในเรื่องของการฉีดที่ฝอเนี่ยมันเป็นการพูดคุยกันในกลุ่มอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าท่านสสก็เสนอเป็นอเจนดาขึ้นไปทีนี้เนี่ยในส่วนของการทำงานของคณะกรรมการนะคะเขามีการพิจารณาและศึกษาตรงนี้อยู่แล้วซึ่งมีเจอในทีมเนี่ยจะมีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะซึ่งเคยทำวิจัยมาเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับของนักโทษในกลุ่มนี้แล้วก็จะมีในฝ่ายของราชทัณฑ์แล้วก็มีบุ๋ม3คนที่เราจะทำวิจัยกันแต่บังเอิญมันเป็นโควิดบุ๋มเลยเข้าไปศึกษาทำการวิจัยในราชทัณฑ์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าในโปรเจกต์ฉีดให้ฟอร์เนี่ยคงต้องเป็นโปรเจกต์ที่ศึกษาต่อไปเพราะว่าต้องมีการคำนวณว่า
เรื่องเงินประมาณเท่าไหร่งบประมาณที่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่และกลุ่มนักโทษประเภทไหนซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มนักโทษประเภทที่เป็นกลุ่มที่ข่มขืนซ้ำค่ะเป็นกลุ่มที่ข่มขืนซ้ำแล้วก็ข่มขืนเด็กซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะไม่มีมาโทษว่าอ่ะถ้าฉีดไปฝอให้ฝอแล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มแพะหรือเปล่าก็เราก็ตัดกลุ่มนั้นออกเพราะว่านี่เขาทำซ้ำแล้วนะแสดงว่าเขาไม่สำนึกและมีปัญหาทางจิตจริงๆและไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเกิดเจอพวกเหล้ายาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาไปกระทำความผิดอีกหมูว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยประชาชนทุกคนคงเห็นด้วยถ้าเกิดจะฉีดให้ฟอแล้วก็ในส่วนของงบประมาณก็คงต้องมาพูดคุยกันอีกทีนึงว่าจะประมาณเท่าไหร่ฉีดยังไงเพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยมาจากเกาหลีใต้ที่เป็นเบื้องต้นมาบ้างแล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนอื่นๆก็คงต้องจริงๆแล้วคณะกรรมการทำเยอะกว่านี้นะคะอย่าใส่ใจแค่2เรื่องคุกคามทางเพศกับฉีดให้ฟอจริงๆแล้วคณะกรรมการทำเยอะมากค่ะหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าอย่างที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนื่องจากว่าบุ๋มเองเนี่ยมักจะโพสต์ทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วว่าวันนี้เราประชุมกันเรื่องอะไรคณะนี้ประชุมกันเรื่องอะไรเป็นปกติค่ะขออีกเรื่องครับกรณีที่คุณบุ๋มโพสต์ตอบโต้สสท่านนึงแต่ล่าสุดเนี่ยสสท่านนั้นก็จะเตรียมฟ้องกลับตรงนี้เรามีแนวทางยังไงในการรับมือไม่ได้รับมืออะไรมากมายทุกอย่างเป็นไปตามความจริงและข้อกฎหมายนะคะก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายดีกว่าค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบุ๋มเองบุ๋มว่าก็ทำตามหน้าที่บุ๋มมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงแล้วก็ไม่ได้บูลลี่หรือว่าไปว่าใครแต่ขอแค่ทำตามหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเองแต่เพียงแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเป็นไปตามกฎหมายเพราะบุ๋มหยุดตั้งแต่2วันแรกแล้วนะในส่วนของตัวบุ๋มนะบุ๋มมีแค่2โพสต์เท่านั้นที่อธิบายไปแล้วแล้วเขายังไม่หยุดโอเคไม่เป็นไรไม่เข้าใจเราก็หยุดเราก็มีการโพสต์ชี้แจงให้หยุดเมื่อไม่หยุดก็จบค่ะพี่บุ๋มมีกระแสข่าวว่าเหมือนทีมกฎหมายของพี่บุ๋มเหรอครับเหมือนไปหลังไมค์กับอีกฝ่ายนึงเหมือนแบบให้พยายามแบบอย่าฟ้องร้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่ามันข้อเท็จจริงหรือมันยังไงบ้างครับจะเป็นไปได้ยังไงไม่หรอกค่ะบุ๋มว่าเท่าที่ทราบเนี่ยมีส.ส.บางท่านที่พยายามจะเป็นกาวใจมากกว่าที่อาจจะรู้จักทั้งสองฝ่ายแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มบอกตามตรงว่าบุ๋มไม่เคยส่งใครไปแน่นอนเพราะว่าเขามาแรงขนาดนั้นบุ๋มว่าบุ๋มอยู่เฉยๆของบุ๋มดีกว่าค่ะคือที่บุ๋มก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายดีกว่าค่ะทุกอย่างทุกคนคงเห็นอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรบุ๋มคงทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้สุดท้ายมันเป็นเรื่องเป็นราวต้องขึ้นเป็นคดีความก็พร้อมที่จะสู้ตามขั้นตอนตามปกติบุ๋มว่าบุ๋มแค่รักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะเพราะบุ๋มอยู่ของบุ๋มเฉยๆนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลังมาเอายังไงละเนี่ยเพิ่มมันไม่เจรจาก็พี่บุ๋มยืนยันแล้วไม่เจรจาใช่ไหมคะไม่เคยส่งใครไปค่ะไม่เคยส่งใครไปค่ะแต่ก็คงจะเป็นสสบางท่านที่อยากจะคงจะอยากให้ผู้หญิงอย่าทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคงอารมณ์นั้นมากกว่าแต่บุ๋มก็ถ้าถามว่าฝั่งบุ๋มไม่ได้ส่งค่ะหมายถึงว่าพี่เต้ไม่ทราบแต่เมื่อเช้าผมลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่ดอนเมืองนะแล้วก็ในการลงพื้นที่ดอนเมืองเนี่ยก็ผมก็ส่งเคสต่อกับคุณศิระนะเพราะว่าผมถือว่ามันเป็นพื้นที่ของเขาค่ะเพราะว่ามันจะดีที่สุดถ้าคนในพื้นที่ดูแลกันมันจะดีที่สุดถ้าเป็นประมาณนั้นค่ะแล้วพี่บอกว่าแล้วที่มีแบบเหมือนสองเนี่ยแบ่งเป็นท้องฝากท้องฝ่ายให้กำลังใจแล้วก็เชียร์หรืออะไรอย่างพี่ศิระก็คือคุยกันดีจริงจริงบุ๋มก็สัมภาษณ์พี่ศิระบ่อยนะคะเพียงแต่ว่าพี่ศิระก็คงต้องใช้สัมภาษณ์ตามปกติถ้ามีไมค์ไปสัมภาษณ์เขามั้งบุ๋มเข้าใจเขานะบุ๋มเข้าใจเขาแล้วบุ๋มก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเพียงแต่ว่าอยากจะให้มองว่าบางครั้งถ้ามีอะไรสงสัยโทรถามก็ได้คนเคยสัมภาษณ์กันคนในวงการเจอกันบุ๋มว่าไม่ควรมานั่งทะเลาะกันอะโตๆกันแล้วค่ะรอบหน้าลงเลือกตั้งไหมคะไม่ค่ะเห็นบอกมีหลายพรรคจีบเท่าที่วันนี้ดูรายชื่อทั้งหมดที่เลขาทำให้อยู่ที่20พรรคค่ะค่ะซึ่งคงขอปฏิเสธค่ะเยอะเกินไปมีรายชื่อพรรคใหญ่ๆไหมคะค่ะค่ะคงทำไม่ได้อะค่ะเพราะว่าบุ๋มว่าถ้าไปสักที่ใดที่หนึ่งบุ๋มคงไม่สามารถทำงานอย่างที่บุ๋มทำได้อย่างเต็มที่เหมือนอย่างทุกวันนี้บุ๋มลงพื้นที่ไหนก็ได้อะแต่ถ้าเป็นส.ส.ก็คงอยู่เขตไหนเขตนั้นอยู่ไปข้ามเขตก็คงไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้พอเป็นดาราเป็นคนของประชาชนจะไปหาใครจะทำอะไรมันก็ทำได้ก็อย่างนี้สบายใจกว่า20พรรคมีพลังประชารัฐไหมครับ ปล่อยฉันไปเถอะ คือบอกเอาแค่ว่าบอกแค่ว่าขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านค่ะที่
สนใจนะคะแล้วก็ให้โอกาสให้เกียรติบุ๋มนะคะเพียงแต่ว่าพอมานั่งนึกอีกทีก็ขอโทษที่อาจจะมีตึ้งตั้งกลับไปออกไปณวันนั้นนิดหน่อยว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์บ้างแหละในวันแรกแต่พอใจเย็นขึ้นกลับมานั่งคิดมากขึ้นบุ๋มขอเป็นคนของประชาชนอย่างเงี้ยเป็นดาราของบุ๋มอย่างนี้ต่อไปดีกว่าค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ